เจริญธรรมค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการเส้นทางวิถีพุทธอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมคะกิจกรรมวันแม่นั้นทางโรงเรียนสมาศิกขาปฐมอโศกของเรานะคะก็จะจัดขึ้นกันทุกปีเลยล่ะค่ะเพื่อที่จะให้ลูกๆนะคะได้แสดงความรักให้แม่แล้วก็ได้กราบคุณแม่ด้วยค่ะและปีนี้ก็เช่นเคยนะคะแต่จะเป็นปีที่พิเศษมากเลยค่ะท่านผู้ชมไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมานะคะก็คือปีนี้เราจะให้คุณพ่อคุณแม่และลูกๆนั้นนะคะได้ไปช่วยกันทำนาที่ทุ่งนาแรงรักแรงฝันค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะท่านผู้ชมก็คงอยากจะรู้ละสิคะดาวก็เช่นกันค่ะงั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปทำกิจกรรมสัมพันธ์นอกพื้นที่นะพาไปดำนามีใครดำนาเป็นบ้างนี่นะมีใครดำนาเป็นบ้างอ๋อเป็นหมดเกือบหมดแล้วเนี่ยมีใครไม่เป็นมีใครไม่เคยดำนาน่ะนี่แม่เป็นไม่เคยดำนานะเนี่ยชมตอนนี้นะคะเวลานะคะก็ประมาณ5:00 นะคะวันแม่ของเรานะคะแม่ผู้ปกครองนะคะก็จะไปร่วมกันนะคะกับลูกๆนะคะไปทำงานกันที่นาค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศนะคะจะอบอุ่นขนาดไหนนะคะเดี๋ยวดาวจะพาคุณผู้ชมตามไปค่ะเล็กๆมีโตเท่าไหร่แม่ก็ยังตีตูดอยู่เลยครับ1ทำงานดีนะคะ2ทำงานมีคุณภาพค่ะนะคะจะมีแมวมองนะคะแมวมองนะคะแมวมองแอบมองว่าพ่อแม่คู่ไหนแล้วก็ลูกคู่ไหนนะคะที่จะเป็นขวัญใจวันแม่แห่งวันแม่ในครั้งนี้นะคะค่ะ
ที่นี่ก็เป็นแปลงถอนกล้านะคะผู้ปกครองท่านใดนะคะที่รู้สึกว่าชำนาญนะคะก็จะมีการสอนมีการบอกค่ะบรรยากาศนะคะอบอุ่นตั้งแต่เช้าเลยค่ะท่านผู้ชมคะเรียนไม่เรียนเท่าไรชอบแอบไปนอนหลับอยู่เลยครับไม่รู้ว่าเราต้องเรียนต้องอ่านค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่แปลงงานแล้วนะคะก็จะเป็นการถอนกล้ากันนะคะผู้ปกครองนะคะบางคนก็เคยทำค่ะแต่บางคนนี่นะคะไม่เคยทำเลยนะคะความรู้สึกของผู้ปกครองแต่ละคนนั้นจะเป็นยังไงนะคะท่านผู้ชมก็คงจะอยากรู้เหมือนกันกับดาวใช่ไหมคะงั้นเราไปถามเขากันเลยค่ะจบแล้วผมทำงานเจอปัญหาก็มากมายไอ้ที่เรียนไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนก็คิดทบทวนใหม่มันก็คิดถึงก่อไกลสิ่งที่ดีที่ครูเคยบอกวันนั้นก็เอ้ยก่อไกลค่ะคุณอาคะงานวันแม่ปีนี้คุณอามีแนวคิดยังไงกันคะที่ให้ผู้ปกครองเนี่ยค่ะมาร่วมกันทำนากับลูกก็จะได้สัมผัสบรรยากาศนะคะว่าลูกๆมาทำนาเนี่ยนาตรงไหนผู้ปกครองจะได้รู้และก็จะได้รู้ว่าเออลูกมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะต้องมาฝึกทำนานะก็จะได้เข้าใจว่าเออโรงเรียนของเราเนี่ยบูรณาการเรื่องทักษะในการใช้ชีวิตนะคะผู้ปกครองจะได้เข้าใจมากขึ้นถ้าหากว่าผู้ปกครองเห็นว่าเออลูกมาอยู่นี่นะต้องได้ทำนาได้เป็นชาวนานะอะไรอย่างเงี้ยได้พึ่งตัวเองอย่างนี้ถ้าผู้ปกครองเข้าใจก็อาจจะเห็นดีเห็นงามกับโรงเรียนนะคะแต่ถ้าผู้ปกครองไม่เข้าใจคิดว่าเออมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยลูกหนักนะลูกไม่ไหวแล้วอย่างนี้มาฝึกลูกแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ต้องการให้ลูกมาใช้เศรษฐกิจพอเพียงก็อาจจะถอนตัวได้นะคะแต่หลังจากที่อาดูบรรยากาศนี้เป็นไงบ้างคะรู้สึกผู้ปกครองก็สนุกสนานรู้สึกยังไม่มีใครถอยนะคะท่านผู้ชมก็ได้รู้แล้วนะคะว่าทำไมคุณแม่กับลูกๆได้มาช่วยกันทำนาที่นาผืนนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะก็เอ่ยทั้งวันก็ร้องเพลงก็ไกลชื่อคุณแม่อะไรคะคุณแม่สุมาลีเลื่อนครับค่ะคุณแม่สุมาลีค่ะค่ะแม่ที่บ้านทำนาหรือเปล่าคะทำแปลว่าก็ทำเป็นใช่ไหมคะแล้วนิดหน่อยนาภาคกลางกับภาคใต้นี่มันเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนอันนี้คุณแม่มาจากจังหวัดพัทลุงนะคะแล้ววันนี้น้องบันกับน้องบูไม่มาหรอคะมาค่ะอ้าวน้องบันทิ้งแม่ไปไหนบันขนกับข้าวมาเลี้ยงอ๋อน้องบันเป็นฝ่ายเสบียงอาหารนะคะค่ะนี่ก็เป็นคุณแม่ของพี่ใบจบไปแล้วนะคะแล้วก็โบแล้วก็บันนะคะทางแม่ขอบคุณค่ะเป็นผู้ปกครองของน้องรุ้งครับน้องรุ้งใช่ไหมคะคุณพ่อช่วยแนะนำตัวหน่อยนะคะผมชื่อนายชอบนามสกุลสมบัติมากบ้านอยู่จังหวัดพัทลุงครับอยู่พัทลุงเหมือนกันใช่ไหมครับพัทลุงค่ะคุณพ่อมีลูกมาเรียนแล้วมาเรียนที่นี่5คนแล้วครับ5คนแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วเป็นไงครับแปลว่าคุณพ่อก็ต้องมาที่นี่บ่อยใช่ไหมคะครับมาที่นี่บ่อยครับแล้วนานี่เคยมาทำหรือเปล่าคะอ๋อที่นี่ยังมีเป็นครั้งแรกครับที่นี่อ๋อนี่เป็นครั้งแรกครับที่นี่เป็นครั้งแรกแต่
ที่บ้านคุณพ่อนี่ทำนาหรือเปล่าคะที่บ้านไม่ได้ทำนาแต่ว่าอาชีพดั้งเดิมของคุณพ่อนี่คือทำนาครับก่อนที่จะมามีอาชีพใหม่แล้วตอนนี้ทำงานทำงานรับราชการครูครับแต่ดั้งเดิมนี่คือพ่อแม่จะทำการเกษตรอย่างนี้การเกษตรทำนาครับแล้วเป็นไงบ้างคะคุณพ่อทำยากไหมคะมันแตกต่างกับที่บ้านทำไหมคะก็ถ้าตรงนี้ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันเลยครับคือต่อแล้วก็มาเล่นแบบนี้ใกล้เคียงกันมากค่ะค่ะเราเป็นไงคะความรู้สึกเห็นบรรยากาศลูกๆแม่ๆใช่ไหมคะบรรยากาศอย่างนี้ผมเห็นตอนที่เล็กๆอยู่เลยครับตอนที่ว่าตอนที่เขาจะแต่งงานนั้นสักคู่หนึ่งเขาจะวานคนมาอย่างนี้เลยเยอะแต่ช่วงหลังนี่มันจะหายไปนะมันจะหายไปนะมันแกล้งตัวใครตัวมันกันเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ช่วงนี้มันรู้สึกบรรยากาศคล้ายกันมากเหมือนระลึกถึงความหลังเลยนะคะท่านผู้ชมความหลังใช่เป็นไงบ้างคะน้องลุงมีคุณพ่อมาช่วยดีใจค่ะดีใจค่ะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะแล้วกลัวพ่อเหนื่อยก็กลัวนิดๆหน่อยๆที่บ้านเคยทำไหมคะเคยทำอยู่ครั้งหนึ่งค่ะน้าสาวให้ทำค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับก็ไก่มีรักมีโกรธมีเกลียดใจไหมคุณพ่อเป็นผู้ปกครองของใครคะเป็นผู้ปกครองของน้องพลและก็น้องขุนครับน้องพลกับน้องขุนนะคะพี่น้องขุนก็เพื่อนเราเองค่ะค่ะคุณพ่อชื่ออะไรคะผมชื่อนายวิจัยขุนฤทธิ์นะครับมาจากกิ่งอำเภอตุกรัมบานจังหวัดระนองครับอ๋อมาจากจังหวัดระนองเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นอำเภอแล้วเป็นอำเภอตุกรัมบานจังหวัดระนองขอบคุณนาคาครับผมอยู่ค่ะแล้วที่บ้านคุณพ่อทำนาไหมคะที่บ้านไม่ได้ทำนาทำสวนทำสวนนะคะแล้วเป็นไงคะครั้งแรกหรือเปล่าคะที่ทำนาไม่ใช่ครับที่ทำนามาแต่เด็กๆแล้วครับโอ้โหเคยทำมาแต่เด็กๆแปลว่าชำนาญมากเลยใช่ไหมคะทำมาแล้วตั้งแต่เด็กเรื่อยเลยนี่ไม่ต้องบอกแต่ว่าคือมันขาดหายไปตอนที่มาทำสวนอ๋อทำสวนกี่ปีแล้วคะคุณพ่อเกือบ20ปีโอ้โห20ปีนะคะแต่ยังถอนกล้าแบบชำนาญมากค่ะท่านผู้ชมแล้วว่าที่บ้านมันไม่มีนาค่ะมันเป็นถ้าน้องมันไม่มีทุ่งนาแล้วคุณพ่อความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะมันรู้สึกเหมือนว่าเราได้กลับมาอีกครั้งได้กลับมาอีกครั้งโอ้โหท่านผู้ชมคะประสบผลสำเร็จมากเลยค่ะเหมือนกับให้ผู้ปกครองนะคะได้ระลึกถึงย้อนกลับไปตอนสมัยที่ยังเด็กๆยังหนุ่มๆสาวๆนะคะตอนรุ่นหนูนี่แหละรุ่นนี้เลยเหรอคะทำนาโอ้โหแล้วคุณแม่มาไหมคะคุณแม่ไม่ได้มาครับคิดว่าคราวหน้าจะพาแม่กันมาด้วยค่ะพี่ค่ะค่ะขอบคุณพ่อมากบ๊ายบายนะนี่เด็กหนักกล้านะเด็กหนักกล้าทุกคำร้านนะเนี่ยกล้าต้องเป็นไม้มาดูค่ะคุณแม่ชื่ออะไรชื่อนวมิตรวรรณมีกาค่ะคุณแม่นะจังหวัดอยู่สงขลาอยู่สงขลาเลยนะคะท่านผู้ชมไกลมากค่ะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะคะค่ะแล้วคุณแม่ที่บ้านนี้ทำนาไหมคะทำค่ะทำนาโหยันก็ชำนาญใช่ไหมคะแล้วงานที่เอ้ยนาที่สงขลาแล้วก็นาที่นี่ทำเหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยงั้นก็ไม่ยากใช่ไหมคะค่ะไม่ยากค่ะแล้วคุณแม่มีความรู้สึกยังไงคะวันแม่แต่คุณแม่ต้องมาช่วยเรื่องทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาทำกับลูกๆเหนื่อยไหมคะเหนื่อยก็หายเหนื่อยค่ะสนุกดีค่ะท่านผู้ชมก็อย่างที่ว่านะคะวันแม่ค่ะเราอาจจะทำอะไรดีๆร่วมกับคุณแม่นะคะอันนี้ค่ะปลูกข้าวกับคุณแม่แล้วถ้าคุณแม่มาอีกนะคะคุณแม่ก็จะได้กินข้าวที่ช่วยกันปลูกกับลูกๆนะคะมันคือความสุขมากใช่ไหมคะค่ะความสุขค่ะค่ะขอบคุณแม่ค่ะก็เอ้ยก็ไก่มีรักมีโกรธมีเกลียดใจไหมขึ้นอยู่กับใครจะเลือกใช้เอาเองอย่างฉันและเธอก็เลือกรักกันก็เอ้ยทั้งวันก็ร้องเพลงก็ไก่แม่เป็นแม่ของผู้ปกครองใครคะของน้องน้ำฟ้าธิดารัตน์จ้าไหนคะน้องน้ำฟ้าคนไหนอ่ะคนนี้นะคะน้องน้ำฟ้าค่ะ
ชื่อคมคำนวลศรีมาจากนครพนมค่ะมาจากจังหวัดนครพนมนะคะท่านผู้ชมที่บ้านคุณแม่นี่ทำนาไหมคะตอนนี้ไม่ได้ทำค่ะแต่ตอนยังเด็กได้ทำอยู่แปลว่าหลายปีมาแล้วใช่ไหมคะหลายปีมาแล้วค่ะโอ้โหแล้วมาทำอีกครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าได้ระลึกถึงความหลังตอนนี้ยังร้องเพลงอยู่เลยล่ะค่ะนาแดนนี้ค่ะเคยถ่ายทำโอ้โหแดนนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วเหนื่อยไหมคะมาทำงานไม่เหนื่อยค่ะมันคนเยอะสนุกดีค่ะสนุกแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ปีนี้ค่ะเป็นปีแรกใช่ไหมคะที่มาคุณแม่เคยมาค่ะปีแรกค่ะปีแรกนะคะแล้วแปลกไหมคะพอดีว่างานวันแม่ที่ผ่านๆมาข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปจัดที่โรงเรียนแล้วก็มีไหว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่กลับมาให้เรามาทำนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเข้าใจแนวทางอโศกของเรานี่แหละค่ะดีค่ะดีมีสาระมีประโยชน์กว่าอื่นๆนะคะทั้งวันก็ร้องเพลงก็ใจมีรักมีโกรธมีเกลียดใช่ไหมขึ้นอยู่กับใครจะเลือกใช้เอาเองอย่างฉันและเธอก็เลือกรักกันก็เคยทั้งวันก็ร้องเพลงก็ใจมีรักมีโกรธผู้ปกครองของน้องนัดน้องแนนจ้ะน้องนัดน้องแนนนลินนิภาจ้ะชื่อแม่เนตรภาจ้ะแม่เนตรภานะคะคือแม่ที่บ้านทำนาหรือเปล่าคะก็มีนาที่ชุมชนจ้ะอ๋อมาจากไอชุมชนสีโคตบูนอ๋อเป็นกลุ่มชุมชนสีโคตบูนนะคะท่านผู้ชมก็คงจะคุ้นกันนะคะคุณแม่เคยมาที่นี่บ่อยแล้วใช่ไหมคะเคยมาครั้งที่สองจ้ะครั้งแรกมาปลูกต้นมะพร้าวอ๋อปลูกต้นมะพร้าวที่ลูกกินลูกเป็นด้วงลูกเป็นด้วงค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกปีนี้เขาเปลี่ยนจากการที่เราไปทำพิธีกันที่ศาลาที่ในโรงเรียนค่ะแล้วปีนี้มาทำนากันมีความรู้สึกยังไงบ้างก็ดีค่ะประทับใจก็ได้บรรยากาศที่อยู่กับธรรมชาติมีภูเขามีทุ่งนามีสวนอ้อยมีอะไรก็อากาศดีจ้ะค่ะแล้วเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยนั่งเก้าอี้เนี่ยค่ะทำนาแบบไม่เด็กคุณแม่นี่ทำอะไรคะก็ค้าขายแต่ส่วนมากก็ไปอยู่ชุมชนนะจ๊ะก็ทำนาทำเลือกก็เอามากิจกรรมกสิกรรมนี่แหละจ๊ะก็ไม่ได้ละห่างจากการทำนานะคะชมก็ค้าขายด้วยแล้วก็ทำนาที่ชุมชนด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นคุณพ่อลูกนะคะแล้วก็คุณแม่นะคะคุณพ่อที่ก็ทำงานเหมือนคุณแม่หรือเปล่าคะครับงานอยู่ชุมชนเหมือนกันอ๋อไปด้วยกันใช่ไหมคะก็แปลว่าทำนานะสิคะค่ะแล้วแต่เป็นไงบ้างได้ทำบ้างไหมคะก็ทำอยู่นี่ค่ะเพิ่งมาทำอยู่นี่ใช่ไหมคะทำอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำแต่ให้คุณพ่อคุณแม่ไปทำค่ะเป็นไงบ้างคะเห็นบรรยากาศในวันนี้ก็ผมดีก็พ่อแม่เด็กๆมาช่วยกันอยากเห็นภาพประทับใจเลยช่วยหอมแก้มคุณพ่อคนละข้างใช่ไหมเล่าหอมพร้อมกันนี่ค่ะท่านผู้ชมอบอุ่นจริงๆค่ะชัดชัยนาชัยเมียอ๋อน้องเมธที่เรารู้จักกันในรู้จักมาอย่างดี คุณแม่ชื่ออะไรคะจำเนียงนาชัยเมียงจ้ะค่ะคุณแม่จำเนียงนะคะมาจากสีโคตรตะบูนจ้ะมาจากกลุ่มสีโคตรตะบูนเหมือนกันนะคะจังหวัดนครพนมคุณแม่ได้ทำนาบ้างหรือเปล่าคะอยู่ที่บ้านก็ทำจ้ะทำนาชุมชนอ๋อแต่ว่าอาชีพหลักคือค้าขายเหมือนกันนะคะค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะมาวันนี้เหนื่อยไหมคะเสียให้ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ค่ะสนุกดีสังขารแย่แต่สนุกโอ้สังขารแย่แต่สนุกอันนี้เป็นสโลแกนของคุณแม่หรือเปล่าสู้ๆค่ะแล้วคุณลูกไปไหนแล้วคะคุณลูกยังไม่เห็นแต่เมื่อวานขับรถไถอ๋อคุณลูกขับรถไถนะคะค่ะแล้วคุณแม่วันนี้เป็นยังไงบ้างคะเขาให้มาทำนาผิดกับปีก่อนๆนะคะก็ไม่มีปัญหาจากสนุกดีว่าจะมาแต่คราวที่แล้ววันที่20วันที่25อยู่แต่ไม่ได้มาอ๋อที่มีเด็กๆมาช่วยกันทำใช่ไหมคะมาจะมาช่วยแต่
ไม่ได้มาก็เลยมีโอกาสมาช่วยรอบนี้เลยทั้งวันก็ร้องเพลงต่อไกลโอ้ใจสู้มากเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้ผมเป็นพ่อของเนทชัดชัยอ๋ออันนี้เป็นคุณพ่อของน้องเนทนะคะเป็นไงบ้างคะคุณพ่อเราเปลี่ยนจากวันแม่ที่เราเคยทำเดิมๆทำพิธีที่ตรงเรียนแล้วเปลี่ยนมาทำแบบนี้คุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะมันก็เป็นการบูรณาการแบบหนึ่งนะครับในด้านการสร้างจิตวิญญาณให้เด็กๆผูกพันกับสิ่งเหล่านี้ที่จริงมันก็เป็นเรื่องดีนะครับเป็นวิธีทำวิธีไทยตั้งแต่ดั้งเดิมนะสมัยกันก่อนเนี่ยคนโบราณเราคบคุ้นกันในครอบครัวก็หมายถึงว่าการทำนาพบพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยมันก็เป็นเวทีหนึ่งซึ่งครอบครัวได้มีความอบอุ่นความเชื่อมสัมพันธ์ถึงกันและกันนะแต่มาเห็นในจุดนี้แล้วรู้สึกว่าเราเนี่ยหันมาสู่ทางเปลี่ยนสายเก่าเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเรารู้สึกว่ามันเป็นวิถีชีวิตแบบพอเพียงจริงๆนะไม่คิดเลยว่าจะมีขบวนการแบบนี้ถ้ามีอย่างนี้ตลอดไปก็คงจะดีโอ้ค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ปกครองนะคะครับค่ะต้องขอบคุณคุณพ่อมากค่ะครับผมครับมีโกรธมีเกลียดใช่ไหมขึ้นอยู่กับใครจะเลือกใช้เอาเองอย่างฉันและเธอก็เลือกรักกันก็เคยทั้งวันก็ร้องเพลงก็ไก่มีรักมีโกรธมีเกลียดใช่ไหมเจริญทางค่ะอันนี้คุณแม่เป็นผู้ปกครองอันนี้เริ่มเซ่แล้วค่ะท่านผู้ชมคุณแม่เป็นผู้ปกครองของใครคะน้องบอลน้องบอลคนเดียวเหรอคะแล้วพี่บอยก็จบไปอ๋อพี่บอยนะคะเป็นคุณแม่ของพี่บอยนะคะก็จบไปปีที่แล้วนะคะค่ะคุณแม่คะมาจากจังหวัดอะไรคะสกลนครมาจากสกลนครที่บ้านทำนาค่ะโอ้โหอย่างนี้ทำนานค่ะท่านผู้ชมเป็นไงคะคุณแม่เปลี่ยนจากการนั่งที่ศาลาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในโรงเรียนเราลบมาออกภาคสนามกลางแดดจ้ามาทำก็ดีจ้ะโอ้ยวันเสร็จการแล้วน้องบอลไปไหนแล้วคะฮะอ้าวทิ้งคุณแม่ซะแล้วน้องบอลเนี่ยไปดำน้ำสุดลมไปดำน้ำค่ะก็ต้องขอขอบคุณแม่ของพี่ตุ๋ยสาโรจน์จบไปแล้วโอ้โหจบไปนานมากรุ่นที่เท่าไหร่คะจำไม่ได้แล้วจ้ะรุ่นที่2รุ่นที่2ของประถมประสงค์โอ้โหท่านผู้ชมคะแบบนานมากเลยนะคะค่ะแล้วเป็นไงคะกลับมาอีกครั้งก็เอาแฝดค่ะมาเรียนหลานของตุ๋ยเนาะเด็กแฝดเมื่อกี้นะคะเด็กแฝดเมื่อกี้น้องของเป็นน้องสาวเป็นลูกของน้องสาวจ้ะแล้วเป็นไงบ้างคะบรรยากาศถือว่าเป็นปีแรกใช่ไหมคะคุณแม่ที่จัดนี้ตอนพี่ตุ๋ยวันแม่ก็จัดที่โรงเรียนใช่ไหมคะจัดที่โรงเรียนแล้วเปลี่ยนจากการจัดที่โรงเรียนมาจัดที่นี่ก็ดีได้บรรยากาศดีจ้ะได้ฝึกให้เด็กๆลูกๆได้ลงแข่งกันดำน้ำเพราะว่าปกติก็อยู่บ้านเขาก็ไม่ได้ค่อยไปทำนาเท่าไหร่ก็อยู่แต่ร้านค้านะจ๊ะเป็นการค้าขายจ้ะขอบคุณมากค่ะแต่เธอก็เลือกรักกันก็เคยทั้งวันก็ร้องเพลงต่อไก่วันนี้ผมเป็นผู้ใหญ่ได้เรียนรู้ผมจึงเข้าใจว่าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีครับค่ะคุณแม่เป็นผู้ปกครองของใครคะผู้ปกครองของพี่โต้งสัตยามนต์พี่โต้งนะคะแล้วใครอีกคนนึงค่ะพี่เต๋าด้วยพี่เต๋านะคะจบไปได้4ปีค่ะคุณพี่เต๋านะคะแล้วคุณน้องโต้งนะคะค่ะคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ก็รู้สึกอบอุ่นถึงจะเหนื่อยแต่ก็อบอุ่นเพราะเราได้ทำงานด้วยกันร่วมกันหลายคนสนุกค่ะแล้วที่บ้านได้ทำมาไหมคะบ้านเดี๋ยวนี้ทำเป็นนาหวานนะนาหวานเอามันก็เปลี่ยนแต่คุณแม่เคยทำนาแบบดำใช่ไหมคะกี่ปีมาแล้วคะที่แม่ไม่ได้ทำก็เกือบจะ10ปีแล้วโอ้โหท่านผู้ชมนานมากค่ะแล้ววันนี้ก็เหมือนกับระลึกย้อนถึงความหลัง
ค่ะวันนี้ผมเป็นผู้ใหญ่ได้เรียนรู้ผมจึงเข้าใจว่าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีครับคิดทำอะไรมันต้องคิดด้วยความตั้งใจผมจะใช้ก่อการคุณแม่เป็นผู้ปกครองของใครคะของน้องเมย์ค่ะน้องเมย์พี่ลิงปาริตาค่ะสัพพมุตน้องปาริตานะคะน้องที่ออกที่นี่บ่อยค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศนี่มาหลายมาทุกปีหรือเปล่าคะไม่ปีแรกมาปีแรกปีแรกแต่วันแม่นี่เหมือนมาทุกปีแล้วเป็นไงคะที่บ้านคุณแม่ได้ทำไหมคะไม่ค่อยได้ทำคุณแม่นั่งแต่ขายของค่ะมาจากจังหวัดนครพนมค่ะเพลงกอไก่มีรักมีโกรธมีเกลียดใช่ไหมขึ้นอยู่กับใครจะเหนื่อยไหมคะพ่อก็นานมาทันทีก็เหนื่อยอยู่ครับแต่ก็สู้เป็นแรงใจให้ลูกแล้วก็เป็นนาสีดีครับเป็นส่วนต่อจิตใจของพวกเราจะได้มาออกแรงกันเมื่อเรารู้เราออกแรงมากเนี่ยเราก็รักกันสามสามัคคีค่ะขอบคุณพ่อมากผมโตเป็นผู้ใหญ่ควรจะใช้มันยังไงไม่เข้าใจก็ไกลจริงๆครับค่ะท่านผู้ชมคะกิจกรรมของผู้ปกครองและเด็กๆนะคะยังไม่จบเพียงแค่นั้นนะคะยังมีบรรยากาศดีๆที่แสนอบอุ่นนะคะที่คุณพ่อคุณแม่และลูกๆนะคะได้ร่วมด้วยช่วยกันทำงานบนพื้นนาอันแสนกว้างใหญ่นะคะค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเจริญธรรมค่ะกว่าจะคลอดกว่าจะคลานกว่าจะผ่านมาคิดดูที่ฉันมีเลือดนักสู้เพราะฉันเคยอยู่ในท้องชาวนาฉันเกิดมาจากความรักฉันโตมาจากน้ำใจรักของแม่แสนสดใสคือความยิ่งใหญ่สู่ของชนยามฉันเจ็บแม่เจ็บกว่าฉันแม่บากบั่นแม่ทุกข์แม่ทนยามมีใครแม่ไทยทอนก่อนจะนอนแม่สอนสวดมนต์